ข้มเปิดใจละครถูกเบรกละครเขยบ้านไร่สะใภ้ให้โซของคู่พระนางอย่างเข้มหัสวีพักพงไพศาลกับมุกดานรินทร์รักที่เปิดกล้องถ่ายทำไปได้ไม่นานถูกเบรกการถ่ายทำเหตุเพราะสถานการณ์ปัจจุบันนั่นเองโดยล่าสุดทางเข้มหัสวีก็ได้ออกมาเผยเรื่องราวนี้ทั้งหมดพร้อมแจ้งดราม่าฝ่ายหญิงถูกมองตีตัวออกห่างให้ฟังเลยว่าก็รอช่วงนี้สถานการณ์ดีขึ้นจะกลับมาลุยถ่ายทำเต็มที่เหมือนกันที่ผ่านมาถ่ายไปได้ 4-5 คิวเป็นซีนที่สนุกสนานเรื่องนี้เป็นคอมเมดี้แต่งเติมในตัวละครที่ได้รับเล่นโดยเคมีความฟินจิ้นก็ดีเหมือนเดิมและมีครบทุกรสชาติกับที่จะเป็นละครออนแอร์ล็อตแรกของปีนี้ก็ไม่รู้แล้วแต่ทางผู้ใหญ่ตอนนี้ถ้าไม่เบรกจะถ่ายได้เกือบ10คิวแล้วโดยเรื่องการปล่อยมุกขำในเรื่องก็แพรวๆตัวละครที่ตนเล่นมีมิติที่หลากหลายทุกคนจะได้เห็นกันรับมีหลุดไปจากบทเยอะมากและฉากเสียงก็อยากจะเล่นเองโดยทางกองมีเซฟตี้ที่ดีไม่ค่อยเจ็บตัวเวลาเล่นก็ต้องมั่นใจด้วยขอทุ่มเทเต็มที่กับทุกเรื่องที่รับเล่นหน้าผลงานละครก็มีอีกเรื่องคือเผาขนเป็นแนวบูระห่ำมากส่วนเรื่องที่มุกดานรินทร์รักพูดถึงตนน้อยลงและมีคอมเมนต์ดราม่าถูกมองตีตัวออกห่างก็เผยว่าตอนนี้เขายุ่งในเรื่องละครและการทำงานหรือชีวิตส่วนตัวก็เจอกันในกองถ่ายตั้งใจทำงานไม่แปลกเขามีเรื่องต้องคิดเยอะยานมีเจอตามงานปกติแต่ช่วงนี้ไม่ได้เจอเพราะต้องรักษาระยะห่างก็เป็นห่วงอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ชื่นชมชอบผลงานของทั้งคู่หากใครที่ตามตนมาจากละครอยากให้ชอบทุกผลงานไม่ว่าตนจะไปเล่นคู่ใครหรือเขาจะไปเล่นคู่คนอื่นอยากให้ไปในทิศทางเดียวกันอยากให้เป็นกำลังใจและช่วยเชียร์ในทุกเรื่องที่ได้รับเล่นซึ่งที่มีคนเทคะแนนความสงสารมาให้ตนก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้อย่างที่บอกอยากให้ติดตามผลงานช่วยเชียร์ในรูปแบบการทำงานมากกว่ายันไม่ได้ห่างยังทำงานเหมือนเดิมปกติทุกอย่างสำหรับเรื่องที่ฝ่ายหญิงอยากชวนไปรีสอร์ทบ้านในมงอีกก็คิดถึงน้องหมาฮิปโปถ้าสถานการณ์ดีขึ้นค่อยวางแผนไปอีกทีแล้วไปรับบรรยากาศดีๆรีสอร์ทน้องเขาติดแม่น้ำอากาศจะเย็นตลอดข้างล่างเป็นภูเขาสวยมากมีโอกาสจะไปอีกด้านแผนที่จะชวนไปบ้านตนอย่างถ้ำนาคาด้วยตอนนี้ทางถ้ำได้มีการปรับปรุงหลายส่วนเพื่อให้คนได้เดินทางขึ้นไปบนภูเขาและไปในถ้ำได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมถ้าวางจะชวนทีมงานไปทำบุญก็มีแผนไว้บ้างอยู่นอกจากนี้หลังจากที่สาวมุกดาให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้มีคนที่กำลังคุยอยู่นั้นเจ้าตัวก็ถูกดราม่าอย่างหนักงานนี้หนุ่มเคมก็ได้บอกว่าเห็นใจครับเราสงสารมุกมากๆเราก็ให้กำลังใจไปทางเขาแล้วไม่อยากให้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่อยากให้คนไปรุมว่าเขาซึ่งจริงๆมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเราก็ให้กำลังใจไปเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราให้กำลังใจไปมันก็ต้องมีหน่อยนิดนึงที่คนไปว่าเขาโดยที่ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่ามันคืออะไรเขาเป็นคนสวยน่ารักมองมีเสน่ห์มากและเป็นคนเก่งเป็นคนดีมากๆมันไม่น่าแปลกใจเลยที่หลายคนจะเข้ามาให้ความสนใจเขาอยากเข้ามาจีบพูดคุยก็ไม่แปลกเราก็เป็นห่วงความรู้สึกเขาเหมือนกันมันเองไปทางที่ค่อนข้างรุนแรงไม่ใช่อย่างนั้นอยากจะให้มองกว้างๆมองว่าเขาสามารถมีเพื่อนได้เยอะมากๆอยู่ในช่องเราก็ดีอยู่ต่างช่องก็ดีเพื่อนเขาเป็นไปได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายสามารถเป็นเพื่อนเขาได้พูดคุยกันได้การที่เขาบอกว่ากำลังคุยไม่ได้แปลว่าเขาอาจจะกำลังจีบใครอยู่เขาอาจจะเป็นเพื่อนพูดคุยกันให้คำปรึกษาเหมือนที่เราแลกเปลี่ยนกันในการทำงาน